9. เจ้าคุณพระสินีนาถผู้แทนพระองค์เยี่ยมจิตอาสาเรือนจำบางขวางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าเจ้าคุณพระสินีนาถผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมงานจิตอาสาเรือนจำบางขวางเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 24 กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.พร้อมคณะกรรมการและประชาชนจิตอาสารอรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังศาลาอเนกประสงค์ประชุมเปรมประชากรเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกำจัดวัชพืชในพื้นที่และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียจากนั้นลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันภัยจัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือชมการสาธิตการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวาของกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาขึ้นบนฝั่งร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ในการจัดเก็บผักตบชวาจากนั้นล่องเรือลงมาทิศใต้คลองบ้านใหม่ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและดูการวางแพรูปบวกป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎรจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีขึ้นจากเรือเยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน904วปร.สมควรแก่เวลากลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาเวลา 14:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจณเรือนจำบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเครดิตแหล่งข้อมูลข่าวสด ฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ